อาร์เซนอลหลังสุดนัดบุกเบซิกตัสอเลกรีย้ำไม่ขายวิดาลนาดาวหายเจ็บข้อมือไม่ทันขอถอนตัวเทนนิส US Open สวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra นะครับวันนี้เจอกันวันอังคารที่19สิงหาคมอยู่กับคุณกิตติกรและผมชิตพลครับครับวันนี้ความเคลื่อนไหวของการฟุตบอลนี่เยอะทีเดียวเยอะมากเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรียกว่าเปิดฤดูกาลกันเกือบจะครบทุกลีกยุโรปนะครับขาดเพียงแต่ว่าเดี๋ยวที่สเปนสุดสัปดาห์นี้แล้วก็อิตาลีตามด้วยสิ้นเดือนอิตาลีทีนึงแต่ว่าในทั่วยุโรปรายการใหญ่นั้นก็ถือว่าเป็นรอบสำคัญเหมือนกันนะครับคืนนี้จะเริ่มเข้าสู่ในการแข่งขันรอบเพลย์ออฟนะครับเพื่อหาเข้าอีก10ทีมไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มต่อไปวันนี้มีพรีวิวมาฝากนะครับซึ่งทางทรูชั่นถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมคืนนี้ด้วยคู่ที่น่าสนใจครับเบซิกตัสพบกับอาร์เซนอลครับในการแย่งโควต้าเข้ารอบแบ่งกลุ่มครับโดยที่พรีวิวคู่นี้ครับเราก็เริ่มมาจากทางเจ้าบ้านนี่ทีมเบซิกตัสก็เข้ามาด้วยโควต้าเป็นทีมอันดับ3ของซูเปอร์ลีกตุรกีเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าได้สิทธิ์เล่นในถ้วยใหญ่ของยุโรปเนื่องจากว่าเป็นส้มหล่นนะครับเฟเนบาเช่ทีมที่คว้าแชมป์ลีกของตุรกีเนี่ยโดนโทษแบนจาก UEFA แล้วก็ทำให้ทีมเบซิกตัสนั้นรอผ่านการเล่นรอบคัดเลือกรอบ3เข้ามาได้ด้วยการเอาชนะทีมเฟเยนูร์ดรอทเทอร์ดัมจากฮอลแลนด์ด้วยสกอร์รวม5ต่อ2ก็ถือว่าฟอร์มดีทีเดียวนะครับโดยที่ก็ถือว่ามีนักเตะที่ชื่อดังอยู่หลายคนเหมือนกันซึ่งเดมบ้าบาในตอนนี้ก็อยู่กับเบซิกตัสด้วยนะครับเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งย้ายมาจากเชลซีแล้วก็ยิงแฮตทริกได้ด้วยในเกมเจอกับเฟยนูร์ดรอบที่แล้วอดีตนักเตะก้นด้านนะครับเดมบ้าโค้ชก็ดังนะครับก็คือโค้ชคนปัจจุบันของเบซิกตัสคือสลาเวนบิลิชอดีตโค้ชโครเอเชียตอนนี้ก็มาคุมเบซิกตัสก็เจ้าตัวน่าจะยึดผู้เล่นตัวหลักชุดเดิมอย่างไม่มีปัญหาการบาดเจ็บอะไรนะครับผู้รักษาประตูเป็นโตก้าเซนกินกัปตันทีมด้วยนะครับประกอบไปด้วยแผงหลังก็มีอาติบ้าฮัตชินสันเออซานกูลุมเปโดฟังโกแล้วก็รามอนมอตตาแผงมิดฟิลด์ประกอบไปด้วยเวลลี่คัฟลักคุมเกมร่วมกับเนซิปอุยซานส่วนแผงเกมรุกก็มีเคริมโคยุนลูโอชัยฮารานแล้วก็มุตฟาเบกเตเมตศูนย์หน้าตบเป้าใช้เป็นเดมบ้าบาครับส่วนทางทีมอาร์เซนอลของอาร์เซนเวนเกอร์เปิดฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกด้วยชัยชนะแต่ว่าถือว่าฟอร์มยังไม่น่าประทับใจนะครับเฉือนคริสตัลพาเลซท้ายเกมบุดบิดมา 2-1 ก่อนหน้านั้นก็มีช่วงฟอร์มดีอยู่ก็คือย้อนไปในคอมมูนิตี้ชิลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป 3-0 ขาดเลยเกมนั้นใช่ครับส่วนสภาพทีมตอนนี้อาร์เซนอลถือว่ายังมีปัญหาผู้เล่นไม่สมบูรณ์อยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับยังต้องเช็คอาการบาดเจ็บของเดลองกอสเซียนี่กับคิรันกิฟส์นะครับซึ่งบาดเจ็บมาตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกแต่หากว่ากอสเซียนี่เรียกความฟิตไม่ทันในเกมไปเยือนที่ตุรกีเวนเกอร์อาจจะต้องเอาแพร์ไมเตซักเกอร์ครับเซนเตอร์แบ็กชุดแชมป์โลกของเยอรมนีคืนสนามก่อนกำหนดแต่ก็มีอีกทางเลือกก็คือเอ็กตอร์บายารินครับกองหลังดาวรุ่งรวมไปถึงพวกเมซุสโอซิลกับลูคัสโปโดสกี้พวกนักเตะแชมป์โลกที่ ต้องเตรียมสแตนบายให้กับทีมไว้เหมือนกันนักเตะใหม่อย่างพวกอเล็กซิสซานเชสมาติโอเดอบูชีครับคาร์ลัมชัมเบอร์ก็ต่างพร้อมลงสนามเหมือนกันหลักๆจะขาดเพียงแค่ผู้รักษาประตูรายใหม่ที่ย้ายเข้ามาก็คือเดวิดออสปีน่าตอนนี้เข้ามาแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาอยู่นะครับต้องพักสัก 2-3 สัปดาห์ส่วนการจัดทัพนั้นวอสเซชเชชนี่จะเป็นผู้รักษาประตูนะครับแนวรับตามคาดก็จะประกอบไปด้วยมาติอาเดบูชีคาลัมแชมเบอร์โรลองกอสเซียนี่คีแรนกิฟส์หรือว่าจะเป็นนาโชมอนเรียลนั่นเองแผงมิดฟิลด์ครับมีอารอนแลมซี่มิเกลอาร์เตต้าโทมัสโรซิสกี้3แนวรุกข้างหน้ามีออกเลตเชมเบเลนอเล็กซิสซานเชสแล้วก็โอลิเวียชิรูคนที่ติดตามชม1:45คืนนี้นะครับทางช่อง True Sport HD 3ก็ต้องดูว่าอเล็กซิสครับจะปรับตัวเข้ากับอาร์เซนอลได้เมื่อไหร่นะครับเขาเปิดฤดูกาลนัดแรกนี่ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางครับก็ถึงกับไม่ถึงกับง่ายสักทีเดียวนะครับโปรแกรมของอาร์เซนอลก็เหนื่อยครับในการไปเยือนที่ตุรกีอีกคู่ครับต้องบอกว่ารักที่เสียดายน้องที่เดียวครับเป็นนาโปลีจากอิตาลีครับที่จะพบกับแอตเลติกบิลบาวจากสเปน
นาโปลีของกุนซือราฟาเอลเบนิเตสครับไม่ได้ส่งชื่อทางด้านของโกรันปานเดฟลงเล่นในเกมนี้ด้วยท่ามกลางข่าวว่าอาจจะปล่อยออกจากทีมนอกจากนั้นแล้วครับในรายชื่อ19คนของทีมครับยังไม่มีเอนริเก้ฮวนซุยก้าครับแล้วก็เบลลินเซมายลี่ทว่าตัวหลักของทีมครับอย่างราอูลอัลบิโอนมาเรคฮัมซิกและก็กอนซาโลอิควาอินรวมทั้งนักเตะใหม่อย่างคาริดูกุลิบาลีและก็มิชูครับที่เพิ่งยืมตัวมาจากสวอนซีมีชื่ออยู่ในทีมพร้อมหน้าราฟาครับยังมีปัญหาต้องเลือกนักเตะหลายตำแหน่งด้วยกันทั้งในตำแหน่งกองหลังและก็มิดฟิลด์แต่เชื่อว่าราฟาเอลครับจะได้เป็นนายทวารมือหนึ่งส่วนกองหลังจะเป็นราอูลอัลบิโอนกับคาริอูกูริบาลีนะครับเป็นคู่เซนเตอร์ส่วนแบ็กสองข้างครับเป็นจานโดเมนิโกเมสโตกับมิเกลบริตอสส่วนในแนวรุกนั้นมาเรคฮัมซิกกับโรเรนโซอินซิเย่ครับจะทำเกมร่วมกันโดยมีทางด้านกอนซาโลอิกวายอินเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าส่วนทางด้านแอตเลติกบิลบาจากสเปนครับทีมเยือนจะไม่มีเอนริเก้โซล่าจอห์นอัลเตเนเซ่ครับและกาลิสกาโตเกโรร่วมทีมด้วยคาดว่าทางด้านเอเนสโตบาลเบเด้ครับกุนซือบิลเบาจะให้ทางด้านกอกาอิไรซอสครับเป็นผู้รักษาประตูจะเลือกใช้ออสการ์เดมังกอสในตำแหน่งแบ็คขวาและมิเกลบาเลนเซียกาครับอยู่ฝั่งซ้ายคูเซเตอร์เป็นกาลอสกูเปกีครับกับไอมริกลาปอเต้ส่วนทางด้านกองกลางเป็นอันเดอิตูราสเป้ครับเป็นตัวหลักคนนี้น่าสนใจมากครับส่วนแนวรุกครับจะมีอาริสอาดูริสเป็นหน้าตัวเป้าครับโดยที่มีมาเกลซูซาเอต้ากับอิเก้มูเนียอินครับเป็นตัวริมเส้นก็ติดตามถ่ายทอดสดคู่นี้ครับเวลา 1:45 ทาง True Sport 1681แล้วก็ True Sport HD 2667ครับก็ทางด้านบิลบาวเนี่ยเสียกับอันเดรเอเรล่าให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปถือเป็นการประกบคู่ที่โชคไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับเนื่องจากว่าในการประกบคู่คู่อื่นเนี่ยทีมเล็กก็ไปชนกับทีมเล็กเยอะหลายคู่เสียดายครับคู่นี้ผมถูกต้องนะครับส่วนผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับก็ไปไล่มาจากในรายการพรีเมียร์ลีกนัดมันเดย์ไนท์ก็ปรากฏว่าทีมเชลซีนั้นสามารถบุกไปชนะเบอร์ลี่ได้3-1ในนัดเปิดฤดูกาลก็เมื่อคืนก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้สวยงามรวมไปถึงนักเตะใหม่อย่างดีโก้คอสตาก็ยิงประตูได้ด้วยเหมือนกันนะครับที่โดนไปก่อนด้วยนะครับถูกต้องโดนเบอร์ลี่นำก่อนนะครับเชลซีได้3ลูกคืนจากดีโก้คอสตาอังเดเชเล่แล้วก็บรานิสลาฟอีวานอวิชก็สกอร์ 3-1 ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วอีกคู่หนึ่งเป็นฟุตบอลกระชับมิตรเป็นรายการที่เป็นประเพณีของบาร์เซโลน่าก่อนเปิดซีซั่นนะครับก็เชิญทีมเลออนมาเล่นด้วยนะครับเป็นรายการโจนกับเปโทรฟี่บาร์เซโลน่าถล่มไปขาดลอย 6-0 ก่อนที่จะขึ้นซีซั่นใหม่ในสุดสัปดาห์นี้นะครับยังมีความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งอันเช่ครับคาร์โลอันเชลติก็เตรียมส่งดิมาเรียลงเป็นตัวจริงในเกมสเปนิชซูเปอร์คัพแล้วครับคาร์โลอันเชลติเทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดครับยืนยันว่าจะส่งทางด้านอังเคลดิมาเรียปีกทีมชาติเจดีน่าครับที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์แต่หนาหูมากครับช่วงนี้ลงสนามครับพบกับแอตเลติโกมาดริดในเกมสเปนิชซูเปอร์คัพนัดแรกวันอังคารนี้หลังจากนักเตะรายนี้ครับพลาดลงเล่นเกมชนะเซบีย่า 2-0 ครับในถ้วยยูฟ่าซูเปอร์คัพเมื่อสัปดาห์ก่อนดิมาเรียครับซึ่งตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องครับกับการย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดยที่ทีมปีศาจแดงเนี่ยจะทุ่มเงินในงบสูงถึง100 ล้านปอนด์ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นราคาที่ผมเองก็ไม่อยากเชื่อนะครับก็แฟนบอลเขาโมโหแล้วไงเพราะว่าไม่เห็นซื้อใครใหม่มาเลยก็แพ้ด้วยก็เลยต้นให้แมนยูซื้อก็เลยเป็นข่าวมาอย่างเงี้ยอ้าวถ้าไหลก็เท่ากันก็ได้แล้วก็ยังไม่ได้ลงเล่นครับในเกมยูฟ่าซูเปอร์คัพที่เอาชนะเซบีย่าไป 2-0 เมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยครับสำหรับทางด้านอังเคลดิมาเรียแต่ล่าสุดครับอันเชลอตติก็ยืนยันว่ามิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินารายนี้ก็มีสภาพร่างกายที่พร้อมจะลงสนามให้กับทีมราชันชุดขาวในเกมที่จะปะทะแข่งกับทางตราหมีแอตเลติโกมาดริดได้เป็นการยืนยันว่าเขาไม่ได้คิดจะเก็บนักเตะไว้เพื่อรอขายในราคาสูงอย่างที่เป็นข่าวเลยแต่อย่างใดอันเช่ครับก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ในห้องแถลงข่าวก่อนเกมนั้นนี้ว่าดิมาเรียพร้อมที่จะลงเล่นในเกมสเปนิชซูเปอร์คัพในวันนี้อย่างแน่นอนครับสาวกปีศาจแดงก็เซ็งนะครับใช่ตอนนี้ยังมีเวลาอีกประมาณสัก10 วันนะครับก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดลงก็ต้องตามข่าวกันถ้าเป็นวันแล้วครับพวกเคสใหญ่ๆพวกนี้ถ้าเป็นสมัยเซอร์นี่วันสุดท้ายนะบิ๊กดีลอีกอันนึงที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็คืออัตโรวิดาวนั่นเองจากยูเวนตุสนะครับซึ่งทางกุนซือใหม่ก็คือมาสซิมิลานโนอัลเลกรีของยูเวนตุสออกมายืนยันว่าตั้งใจจะเก็บอัตโรวิดาวไว้กับทีมต่อไปอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มิดฟิลด์ทีมชาติชิลีก็มีข่าวนะหูเลยทีมที่สนใจหลักๆก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วครับอีกแล้วแต่ว่าอเลกรียืนยันเองเป็นมั่นเป็นหมอว่า
มิดฟิลด์วัย27ปีจะยังคงค้าแข่งอยู่ในเมืองตูรินต่อไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เจ้าตัวนั้นให้สัมภาษณ์ผ่านกาเซตตาเดโลสปอร์ตสื่อของอิตาลีว่าวีดาวก็เหมือนกับสิงโตที่ถูกขังกรงไว้เป็นตั้งแต่ที่มีความต้องการลงสนามมากแต่ก็จำเป็นจะต้องฝึกซ้อมให้มากกว่านี้ด้วยอัตโรวีดาวนั้นมีนักเป็นนักเตะที่มีสปิริตที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่จะไปมีข่าวลือเกี่ยวกับตัวเขากับทีมเก่งๆทีมเก่งๆนั้นก็ย่อมต้องการได้ผู้เล่นดีๆเข้ามาอยู่แล้วแต่สำหรับวีดาวก็อยู่กับทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างยูเวนตุสอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องย้ายทีมนะครับขณะเดียวกันอเลกรีก็ยังยืนยันด้วยว่าตอนนี้สโมสรกำลังมองหาผู้เล่นฝีเท้าเยี่ยมเข้ามาเติมความแข็งแกร่งอีกสัก2ตำแหน่งนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ได้พลาสติกเอฟล่ามายืนแบ็คซ้ายอัลเบโรโมโรต้าครับศูนย์หน้าจากทางเรอัลมาดริดเข้ามาแล้วแล้วก็รวมไปถึงคิงส์ลีย์โคมันด้วย ตอนนี้บวกกับโรเบโตเปเรล่าก็ย้ายจากอูดิเซ่มาแบบสัญญายืมตัวด้วยนะครับเป็นตัววิงแบ็คชาวอุรุกวัยกลายหนึ่งนอกจากนี้ครับอดีตเทรนเนอร์เอซีมิลานก็ยังอวยพรให้อันโตนิโอคอนเต้กุนซือเก่าของเบโคโนรีที่ตัดสินใจรับการคุมทีมชาติอิตาลีด้วยโดยมั่นใจว่าคอนเต้คือตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมชาติแล้วซึ่งถ้าคอนเต้ไม่ออกแน่นอนครับอเลกรีก็จะไม่ได้งานใหม่นี้ ดูแล้วได้ยากนะ แต่ว่าได้ยูนตุสก็ถือว่าโชคดีแต่ทางด้านวิดาวนี่ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเป็นข่าวในส่วนใหญ่จะเป็นการพูดของเอเจนต์ของตัวนักเตะเองนะครับไม่ใช่ตัวนักเตะออกมาพูดเองแต่อย่างใดนะแมนยูก็อกหักไปอีกแล้วกันผมว่า ยังครับต้องรอดูจริงๆ เอาครับอีกหนึ่งข่าวครับจะได้ก็ไม่ได้ครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เตรียมตัดสินใจจะปล่อยทางด้านมารุยานเฟลายนี่ที่เพิ่งจะยิงประตูแรกให้กับทีมเนี่ยไปทางให้นาโปลียืมตัวครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตกลงปล่อยตัวมารุยานเฟลายนี่กองกลางทีมชาติเบลเยียมให้นาโปลียืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลแล้วตามรายงานจากกาเซต้าเดโลสปอร์ตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเฟลายนี่ครับไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของลุยส์ฟานกาลแต่อย่างใดทำให้ทีมปีศาจแดงเนี่ยพร้อมจะเจรจากับสโมสรที่ต้องการได้ตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมและก็ได้มีการเจรจากับทางนาโปลีมาได้สักพักแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าตัวได้เพราะว่าล่าสุดครับกาเซต้าเดลโลสปอร์ตก็ระบุว่าทั้ง2สโมสรเนี่ยตกลงกันได้แล้วโดยเฟลายนี่เนี่ยจะย้ายไปเล่นในถิ่นสตาดิโอซานเปาโลแบบยืมตัวก่อนโดยที่จะมีออปชั่นซื้อขาดตอนจบฤดูกาลนี้มิดฟิลด์ชาวเบลเยียมครับย้ายจากเอเวอร์ตันมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วตามกุนซือของเขาอย่างเดวิดมอยส์นะครับแต่ก็ไม่สามารถเล่นในฟอร์มเดิมได้โดยในฤดูกาล 2013-2014 ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวได้รับโอกาสลงเล่นรวมทุกรายการ21นัดและก็ทำประตูไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวครับก็ซึ่งจะมาทำประตูได้ช่วงฟรีซีซั่นครับก็เนี่ยครับข่าวมีแต่ปล่อยตัวนะครับ ตอนนี้นักเตะเจ็บก็เยอะมากอีแวนครับหลายคนดินการ์ดก็เพิ่งเจ็บโอ้โหเวลเบกอีกแต่ไม่เป็นไรโปรแกรมปีนี้ไม่เยอะเทพีเนี่ยผมก็ว่าแย่นะแมนยูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของทีมเชลซีก็ปีนี้อีกหนึ่งรายการที่ไล่ล่าก็คือแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันเรื่องของขุมกำลังแน่นมากครับแน่นตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูมาแล้วด้วยเพราะว่าตอนนี้พวกเขาดึงทีโบคุกตัวกลับไปการปล่อยให้แอตเลติโกมาดริดยืมตัวไปใช้งาน3ปีแล้วปรากฏว่าโอ้โหเจ้าตัวเนี่ยอัพขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับโลกเลยทีเดียวแล้วก็การออกสตาร์ทนัดแรกของพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้ที่ชนะเบอร์ลี่3-1ปรากฏว่ามูรินโญ่เลือกให้คุกตัวเป็นตัวจริงนะครับปีเตอร์เช็คที่อยู่กับทีมมาร่วมๆจะ10ปีนี่ถอยไปนั่งเป็นตัวสำรองมูรินโญ่พูดถึงสถานการณ์นี้เขาบอกว่ายอมรับว่าเป็นเรื่องยากมากในการตัดสินใจตำแหน่งผู้รักษาประตูตัวจริงของทีมนะครับในที่สุดเขาก็เลือกให้ทีโบคุกตัวได้รับหน้าที่เป็นมือหนึ่งตั้งแต่นัดเปิดซีซั่นแต่ก็บอกว่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาต้องมาตัดสินใจกับเรื่องที่ยากๆแบบนี้ครับมูรินโญ่บอกว่าเมื่อสัก10ปีก่อนเนี่ยเขาเคยเจอความลำบากใจแบบเดียวกันนี้ในการ เลือกเอาปีเตอร์เช็คเนี่ยเข้ามาเป็นมือหนึ่งแทนคาร์โลคูดิชินี่ให้กับทีมเชลซีซึ่งในช่วงเวลานั้นคูดิชินี่มีผลงานยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่เขาจำเป็นต้องให้โอกาสปีเตอร์เช็คขึ้นมาเป็นมือหนึ่งในฤดูกาล 2004-2005 เนื่องจากว่าตัวเขาเองมีผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย22ปีที่คาดว่าจะทำหน้าที่ให้กับทีมได้ยาวนานอีกหลายปีซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่คล้ายๆกันนะครับนอกจากนี้แล้วมูรินโญ่ก็ยังกล่าวว่าเขารู้สึกดีที่มีนายทวารชั้นเยี่ยมอยู่ในทีมพร้อมกันถึง2คนและปีเตอร์เช็คก็เป็นผู้เล่นที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆในความที่จะต้องมุ่งมั่นเพื่อต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งตัวจริงของตัวเองโดยไม่ยอมรับการถูกดรอปแบบง่ายๆที่สำคัญเมื่อคืนเนี่ยนัดที่เจอเบอร์ลี่ครับมีช็อตเซฟสวยๆเยอะมากครับทางด้านทีโบคุกตัวต้องบอกเช็คนี่ผวาตอนนี้ผมว่าอีกหนึ่งข่าวครับมาโก้มารีนครับมิดฟิลด์ริมเส้นของทางด้านเชลซี
ก็ตัดสินใจย้ายจากเชลซีไปร่วมทีมฟิโรเรนติน่าในอิตาลีครับด้วยสัญญายืมตัวอีก1ฤดูกาลหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยไม่มีตำแหน่งในทีมสิงโตน้ำเงินครามแม้แต่บ่นมานั่งสำรองตีร่างเล็กชาวเยอรมันของเชลซีครับได้ย้ายไปร่วมทีมฟิโรเรนติน่าในกาโชเซเรียอาอิตาลีแบบสัญญายืมตัว1ฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่18สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ย้ายจากเวเดอร์เบรเมนครับมาร่วมทีมสิงห์บลูเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2012และก็ได้ลงเล่นรวมทุกรายการเพียงแค่16นัดครับโอ้โห3ปีลงเล่น16นัดนี่น้อยมากครับก่อนถูกปล่อยตัวให้ทางด้านเซบีย่าเนี่ยสโมสรแกร่งในศึกลาลิกาสเปนยืมใช้งานในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังจากที่โชเซ่มูรินโญ่ครับยอดกุนซือชาวโปรตุเกสหวนกลับมาคุมทีมในถิ่นสแตนฟอร์ดบริดจ์อีกครั้งล่าสุดครับมารินต้องชีพจรลงเท้าอีกรอบครับเมื่อถูกต้นสังกัดปล่อยตัวให้ฟิโรเรนติน่ายืมใช้งานเป็นเวลา1ปีครับโดยทีมม่วงมหาการเนี่ยจะเปิดฤดูกาลใหม่ด้วยการบุกไปเยือนแอสโรม่าวันเสาร์ที่30สิงหาคมนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมเปิดฤดูกาลที่น่าสนใจทีเดียวครับย้ายเปลี่ยนประเทศค้าแข่งเนี่ยเป็นปีที่3ติดต่อแล้วครับอังกฤษสเปนแล้วไปต่อที่อิตาลีเหนื่อยนะผมเหนื่อยนะทัวร์ยุโรปเลยครับมาโกมารินส่วนช่วงหน้าครับคุณผู้ชมยังมีความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกครับโดยที่ราฟาเอลนาดาลก็น่าเสียดายนะครับหายเจ็บไม่ทันครับต้องถอนตัวจากแกรนด์สแลมรายการ US Open รวมไปถึงความเคลื่อนไหวในกีฬาในประเทศของเราก็มีมาฝากเดี๋ยวกลับมาติดตามครับที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาติดตามกันต่อในเบรกที่2ของ Sport Today Extra นะครับช่วงนี้เราไปต่อกันด้วยความเคลื่อนไหวของกีฬารอบโลกนะครับเริ่มจากข่าวใหญ่ในวงการเทนนิสปรากฏว่าราฟาเอลนาดาลนะครับสุดท้ายต้องจำใจถอนตัวจาก US Open เนื่องจากว่าหายจากอาการบาดเจ็บที่ข้อมือไม่ทันเวลาครับนาดาลครับนักเทนนิสอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวสเปนนะครับก็มีการบาดเจ็บที่ข้อมือขวาประกาศไม่สามารถป้องกันแชมป์รายการ US Open ในปี2014นี้ได้แล้วดังนั้นเนี่ยเต็งแชมป์ในรายการ Grand Slam สุดท้ายของปีน่าจะไปขึ้นอยู่กับโนวัคจอควิชกับโรเจอร์เฟเดอร์ลุ้นแชมป์กัน2คนแล้วนะครับนี่เป็นการคาดการณ์แล้วครับเนื่องจากว่าคนอื่นๆก็ไม่ได้มีใครแรงขึ้นมานาดาลนักเทนนิสถนัดมือซ้ายเนี่ยแต่ว่าเขาต้องใช้ทั้ง2มือในการตีแบ็คแฮนด์จากการบาดเจ็บที่ข้อมือขวาเกิดขึ้นตั้งแต่29กรกฎาคมนะครับในขณะที่เจ้าตัวฝึกซ้อมอยู่ที่เกาะมายอร์กาบ้านเกิดจนทำให้เขาก็ต้องถอนตัวจากรายการใหญ่ระดับมาสเตอร์ทั้งที่โตรอนโตแล้วก็ซินซินเนติ2สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยครับและล่าสุดตอนนี้เนี่ยเหลือช่วงเวลาก่อนจะเป็นรายการ US Open เพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นเองครับอาการบาดเจ็บของนาดาลยังไม่หายดีและในที่สุดต้องตัดสินใจขอถอนตัวจากการแข่งขันเจ้าตัวเปิดเผยความรู้สึกว่าเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจกับการตัดสินใจครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องยากลำบากมากที่ต้องถอนตัวจากทัวร์นาเมนต์ที่ตัวเองรักเขาเองก็มีประสบการณ์ดีๆมากมายที่ Flushing Meadow ครับทั้งในและนอกคอร์ตด้วยซึ่งตอนนี้เขาก็คงจะทำอะไรไม่ได้มากนอกจากทำใจแล้วก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีสุดเมื่อถึงเวลาที่ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามครับอาการบาดเจ็บของนาดาลในครั้งนี้ถือเป็นการบาดเจ็บครั้งที่2ในรอบ3ปีและการขอถอนตัวครั้งนี้ยังทำให้เขานั้นก็ต้องชวนป้องกันแชมป์ US Open เป็นสมัยที่3หลังจากเคยได้มา2สมัยก่อนหน้านี้ในปี2010และ2013รายการนี้ก็ยังมีโนวัคจอโควิชนะครับยืนเป็นตัวเต็ง1นะครับเป็นมืออันดับ1ของรายการด้วยส่วนโรเจอร์เฟเดอเรอร์ซึ่งฟอร์มเริ่มดีขึ้นมาในรายการล่าสุดนี้ก็จะขยับขึ้นมาเป็นมืออันดับ2ของรายการแทนที่ของราฟาเอลนาดาลแล้วก็จากสายการแข่งขันทั้ง2คนอยู่คนละสายกันนะครับจนกว่าจะมาถึงรอบชิงชนะเลิศดังนั้นนี่ก็ถ้าเป็นไปตามฟอร์มเนี่ยเดี๋ยวก็คอยดูครับปีนี้ว่าโนเล่กับเวเด็กจะเข้าชิงชนะเลิศกันหรือไม่การจับสลากโยงสายนี่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้นะครับครับเดี๋ยวไปกันที่บ้านเราบ้างนะครับซึ่งทางด้านน้องแคทครับก็ขอมอบเหรียญทองยูทโอลิมปิกครับให้กับครอบครัวรัตนาพรปักการัฐาครับ
ผยหลังคว้าเหรียญทองยกน้ำหนักรุ่นไม่เกิน53กิโลกรัมในศึกยูธโอลิมปิกเกม2014ที่เมืองหนานกิงประเทศจีนก็เจ้าตัวบอกว่าขอมอบเหรียญทองนี้ครับให้กับครอบครัวที่เคยเป็นกำลังใจให้เขามาโดยตลอดน้องแคทครับได้ทำสถิติรวม190กิโลกรัมแบ่งเป็นท่าสแตท81กิโลกรัมและควีนแอนด์เจิร์ก109กิโลกรัมคว้าเหรียญทองที่2ให้เยาวชนไทยสำเร็จครับส่วนเหรียญเงินเป็นของจองซุนฮุยจากเกาหลีเหนือและเหรียญทองแดงครับเป็นของนูฮาลันดูนซี่ครับจากตูนิเซียรัตนาพรกล่าวว่าไม่เคยคิดมาก่อนครับว่าจะติดทีมชาติและก็คว้าเหรียญรางวัลระดับโลกและขอมอบเหรียญให้กับครอบครัวครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาแต่ยังมองว่าตนเองเนี่ยยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจที่ยังไม่มั่นคงน้องแคทครับก็ยังระบุอีกว่านอกจากความตั้งใจในการฝึกซ้อมรวมทั้งโอกาสที่ดีจากทางสมาคมเนี่ยเธอยังได้แรงบันดาลใจจากทางของปวีณาทองสุขอดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานและก็การใช้ชีวิตนอกสนามครับอย่างหลังนี่สำคัญมากนะครับนักกีฬาเรื่องนอกสนามนี่ถ้าไม่ดีนี่ก็ส่งผลง่ายใช่จะอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวรอดูนะครับอนาคตของน้องแคทนี่เราคาดหวังว่าเธอจะเป็นกำลังสำคัญกับทีมชาติไทยในโอลิมปิกเกมครั้งหน้าที่ริโอเดจาเนโรด้วยขออีกทองแล้วกันใช่ครับ ไปกันที่ฟุตซอลบ้างครับฟุตซอลทีมชาติไทยของเราในโดยวิกเตอร์เฮอร์มันครับโค้ชของทีมชาติไทยก็มีการประกาศรายชื่อ15ผู้เล่นที่จะไปเก็บตัวที่ยุโรปในระหว่าง25สิงหาคมถึง5กันยายนนี้ครับแล้วก็จะมีคิวอุ่นเครื่อง2นัดด้วยครับในระหว่างวันที่20กับ21สิงหาคมที่จะถึงนี้ก่อนที่จะเดินทางไปยุโรปอีกทีนึงโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเคยมันได้เรียกนักเตะเข้ามาฝึกซ้อมที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยครับโดยเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมที่ใช้เวลาไปก่อน3ชั่วโมงกุนซือชาวดัตช์ก็ได้มีการประกาศรายชื่อผู้เล่น15คนที่จะร่วมทีมไปเก็บตัวกันที่ยุโรปนั้นก็ประกอบด้วยนักเตะดังๆก็คืออัศมินตาเละทางปิยพันธ์รัตนะชัยวัฒน์แจ่มกระจ่างก้องล่าเหล็กล่ารวมไปถึงเจษดาชูเดชด้วยนะครับเฮอร์แมนบอกว่าทีมชาติไทยนั้นก็จะอุ่นเครื่องกับสโมสรในฮอลแลนด์แล้วก็เบลเยียมรวมทั้งหมดในการช่วงทัวร์ยุโรปเนี่ย4นัดครับและคาดว่านักเตะไทยจะได้ประโยชน์เป็นอย่างมากก่อนที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่รายการชิงแชมป์อาเซียนต่อไปนอกจากนี้ขุนพลทัพโตเล็กของไทยนั้นก็ยังมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับ2สโมสรก็คือดาบิรีบาบิชจากอิหร่านในวันพุธนี้ครับก็จะไปอุ่นเครื่องกันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่กกท.นี่นะครับรวมไปถึงจะมีคิวเล่นกับทีมอัลคาเซียเป็นทีมฟุตซอลจากคูเวตนะครับก็จะต่อเนื่องกันเลยเล่นกันในวันพฤหัสบดีที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาที่มีนบุรีครับก็เป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่เป็นความหวังของคนไทยใช่ครับ แล้วก็ไปชิงแชมป์โลกได้ทุกปีด้วยครับเอาไปดูความเคลื่อนไหวของแบดมินตันของไทยบ้างนะครับสมาคมแบดมินตันก็หวังว่าทีมไทยเนี่ยจะคว้าแชมป์การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่ประเทศเดนมาร์กในระหว่างวันที่25ถึง31สิงหาคมนี้ได้ครับเมื่อช่วงบ่ายของวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครับนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557ที่โรงแรมอโนมาถนนราชดำริภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมครับนายกสมาคมแบดมินตันก็ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าความหวังของการที่ทีมไทยเนี่ยไปทำศึกในแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กในระหว่างวันที่25ถึง31สิงหาคมนี้ครับคุณหญิงพัฒมาก็ได้กล่าวว่าตอนนี้น้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือหนึ่งสาวไทยเนี่ยมีอาการเป็นหวัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการเก็บตัวในขณะที่ซูเปอร์แมนบุญศักดิ์โฆษณาครับตอนนี้ก็ต้องรอเช็คความพร้อมจากอาการเจ็บข้อเท้าว่าบุญศักดิ์เนี่ยจะสามารถแข่งได้หรือไม่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังหวังว่าทุกรุ่นเนี่ยจะคว้าแชมป์ให้ได้เดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์บางส่วนครับของคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครับไปฟังกันครับระเบียบเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาทีมชาติสำรองแล้วก็การประเมินคุณสมบัตินักกีฬาทีมชาติคุณสมบัตินักกีฬาทีมชาติสำรองคุณสมบัติผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติและการข้อสอบนะคะและการประเมินผู้ฝึกสอนค่ะครีมมีปัญหาเจ็บที่โคนขาต้นขาแต่ว่าการที่ได้พบกับฝรั่งเศสแล้วก็ได้ชนะด้วยเพ
ียง2ได้ชนะใน2เซตนะคะก็ทำให้ครีมยังเหลือพละกำลังเพราะว่าไม่ได้เจอคู่ที่หนักมากน้องเมย์เป็นไข้หวัดนะคะก็ยังมีเวลาพักฟื้นเพื่อไปเดนมาร์กรายการชิงแชมป์โลกมีเวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะก็อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเมย์ส่วนแมนตกบันไดแล้วก็ข้อเท้าเจ็บจะตอนนี้เริ่มขี่จักรยานได้แล้วแล้วก็ทั้งแพทย์และแมนและผู้ฝึกสอนบอกว่าภายในวันภายใน 2-3 วันนี้จะตัดสินใจว่าแมนจะถอนตัวจากชิงแชมป์โลกไหมค่ะขอเวลาอีกสัก 2-3 วันค่ะส่วนความหวังของนักกีฬาแบดมินตันไทยในรายการชิงแชมป์โลกที่เดนมาร์กก็มีความหวังกับทุกประเภทนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยนะครับทุกชนิดกีฬาเลยอย่างแบดมินตันเดี๋ยวก็รอติดตามจาก True Vision ด้วยนะครับของเรามีถ่ายทอดสดให้ชมแมตช์ใหญ่กันอย่างต่อเนื่องส่วนช่วงนี้ครับเราไปต่อกันด้วยช่วงของ True Sport Today นะครับติดตามโปรแกรมถ่ายทอดสดครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับคืนนี้ก็จะเป็นเพลย์ออฟนะครับมี2วัน10คู่นะครับก็ไล่มาจากเวลาเดียวกันหมดนะครับตี 1:45 ทุกคู่ซาสบวกพบมาโม่FF ครับคู่นี้ True Sport 5ครับ684คู่สเตโอบูคาเรสต์พบกับลูโกโดเรตทาง True Sport 6ครับช่อง685เบสิกตัสพบอาร์เซนอลนี่ถือเป็นคู่เอกอีกคู่หนึ่งนะครับทาง True Sport HD 3โคเปนเฮเกนพบกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นทรูสปอร์ต3ครับช่อง683และทรูสปอร์ต HD หรือว่าตอง6นาโปลีพบแอตเลติกบิลเบานี่ก็เป็น2ทีมใหญ่ชนกันเองนะครับทางทรูสปอร์ต1ครับช่อง681แล้วก็ทรูสปอร์ต HD 2หรือว่า667ก็ช่วงนี้เวลาในยุโรปกับบ้านเรายังเป็น6ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นฟุตบอลจะเตะกันตี 1:45 นะครับครับผมฟุตบอล AFC ครับ2014ครับคูเวต SC พบกับเปอร์ซิปุราจายาปุรานะครับเที่ยงคืนมาอีก10นาทีคืนนี้ทาง Fox Sport Plus HD ครับ680วอลเลย์บอลครับ FIVB World กลางปี2014รอบสุดท้ายจีนพบเบลเยียมครับตี 1:45ทาง True Sport 7แล้วก็ True Sport HD ครับก็คุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง Facebook Fan Page นะครับ www.facebook.com/sptoday ครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะครับวันนี้ปิดท้ายกันเวอร์โมชั่นรอให้ไปดูเอารถยนต์ไปแข่งเบสบอลแล้วก็ที่น่าสนใจจะมีการดริฟต์ไปตามเบสต่างๆครับแทนที่จะเป็นคนนะก็เป็นรถแทนไปดูว่าสปีดท้ายวันนี้จะเป็นยังไงครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today Extra ครับเจอกันอีกช่วงหนึ่ง 19:30 นวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Welcome to the desert. Let's play ball! I got a bat and a ball. And I got a plate. And this is the Plate Smasher. Tonight is the night we dance in the lights. One step to the sun comes out. It's
deserve to replace.